สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักศึกษาสุดซึ้งประทับใจคำอวยพรของรปภ.อ่านแล้วใจฟูจะใช้เป็นแรงผลักดันกรณีนักศึกษาโพสต์ถึงรปภ.มหาวิทยาลัยศรีปทุมเขียนคำอวยพรซึ้งถึงน้องๆ นักศึกษาว่าขอให้น้องๆตั้งใจเรียนให้จบทุกคนนะเพราะพี่ไม่มีโอกาสได้เรียนพร้อมกับเล่าความหลังชีวิตว่าเรียนจบแค่ม .3 ไม่อยากให้ใครเป็นเหมือนตนเองต่อมาวันที่17กุมภาพันธ์นายสุรศักดิ์คุ้มนนท์ค้อนักศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยศรีปทุมเจ้าของโพสต์เปิดเผยว่าวันนั้นทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเนื่องในวันวาเลนไทน์โดยมีกระดาษสีขาวนำมาวางไว้ให้นักศึกษาได้เขียนความในใจระหว่างนั้นตนเห็นว่าพี่มงคลรปภ.ประจำตึก10เดินมาเขียนกระดาษดังกล่าวเช่นกันต้นหันไปคุยกับเพื่อนว่าพี่แกจะเขียนว่าอะไรเมื่อพี่มงคลเขียนเสร็จต้นเลยเดินไปดูเป็นข้อความระบุว่าขอให้น้องๆตั้งใจเรียนให้จบทุกคนนะเพราะพี่ไม่มีโอกาสได้เรียนต้นเห็นแบบนั้นก็รู้สึกใจฟูมากๆต้นและเพื่อนถึงกับน้ำตาซึมและคิดกับตนเองว่าพี่แกเขียนมาขนาดนี้แล้วเราก็ควรตั้งใจเรียนนะเพราะเรามีโอกาสได้เรียนในระดับชั้นปริญญาตรีต้นกับเพื่อนก็มองหน้ากันและคิดว่าต่อจากนี้จะต้องตั้งใจเรียนให้มากขึ้นขนาดแกยังให้กำลังใจเราเลยและทำให้ต้นรู้สึกฮึดอยากเรียนให้จบให้ได้และต้นได้บอกกับพี่แกด้วยว่าตอนที่เรียนจบจะใส่ชุดคุยมาถ่ายรูปกับพี่มงคลทั้งนี้ต้นรู้สึกประทับใจคำพูดของพี่มงคลมากเลยนำรูปที่ถ่ายไว้มาโพสต์ลงใน IG Story และต้นเห็นว่ามีคนทักมาขอแคปรูปนำไปโพสต์ลงจำนวนมากเนื่องจากว่ามันเป็นคำที่ดีมากและเป็นแรงผลักดันต้นเลยนำภาพดังกล่าวไปโพสต์ลงใน TikTok เพื่ออยากให้เป็นแรงผลักดันให้กับนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่มีโอกาสได้เรียนให้ตั้งใจเรียนอย่างที่พี่แกเขียนไว้อย่างไรก็ตามวันต่อมาต้นได้ไปหาพี่มงคลแล้วบอกว่าตนนำเรื่องราวของพี่ไปโพสต์ลงในโซเชียลและมีคนมาดูเยอะมากเป็นล้านเลยพร้อมกับให้พี่มงคลดูคอมเมนต์ว่าคำพูดของพี่แกเป็นแรงผลักดันให้ใครอีกหลายๆคนที่กำลังเรียนอยู่จากนั้นพี่มงคลก็ถึงกับน้ำตาคลอและตนได้นำของเล็กๆน้อยๆมอบให้กับพี่แกเนื่องจากตนเห็นว่ามีหลายคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากจะนำของมามอบให้กับพี่มงคลแต่ไม่มีโอกาสได้มาตนเลยอาสาเป็นตัวแทนนำของมามอบให้สำหรับพี่มงคลเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่ตึก10ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยปกติแล้วพี่มงคลจะมีนิสัยยิ้มแย้มแจ่มใสดีคอยโบกรถให้และคุยหยอกเล่นเป็นประจำส่วนที่พี่มงคลเขียนแบบนั้นเนื่องจากว่าไม่อยากให้นักศึกษาดรอปเรียนหรือเรียนไม่จบหากบางคนกำลังท้อก็ไม่อยากให้กดดันจนทำให้ไม่อยากเรียนต่ออยากให้ทุกคนที่มีโอกาสในการเรียนแล้วได้เรียนต่อและเกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะตัวพี่มงคลไม่มีโอกาสได้เรียนจบชั้นม.3ก็ออกมาทำงานหาเงินสุดท้ายนี้ตนอยากให้คำพูดของพี่มงคลเป็นแรงผลักดันคนที่มีโอกาสได้เรียนพ่อแม่ส่งมาเรียนก็ควรใช้โอกาสนั้นให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดเรียนจบไปแล้วได้ทำงานตามที่ตัวเองคาดหวังใครที่กำลังท้อหรือไม่อยากเรียนแล้วก็ลองกลับมาทบทวนดูใหม่และฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ